con ปริยะสายพันธุ์สายพันธุ์เพลงบูมีกี่ประเภทหรอครับพี่อ๋อสายพันธุ์เพลงบูมีกี่ประเภทโห จริงๆผมมองว่าบลูมันก็คือผมมองว่าเพลงบนโลกเนี้ยมันมีแค่โซกับไม่โซอ่ะคำว่าโซกับไม่โซทุกคนเข้าใจว่าโซป่ะโซหมายถึงแบบเหมือนถ้าผมแบบคำว่าโซก็คือสมมติผมร้องเพลงเพลงอะไรดูวะอะไรผมร้องเพลงเอ็นโอสันชัยAnd no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. And no sunshine when she's gone. This heart just ain't no home. Anytime she goes away. อย่างเงี้ยมันดูเป็นโซไหมถ้าเกิดไม่โซจะเป็นเงี้ยAnd no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. เนี่ยนะมันไม่โซไอ้คำว่าโซคือเขารู้สึกแบบเนี้ยเหมือนกับการแบบรีดอารมณ์โซออกมาใช่มั้ยแบบว่า Got your heart hey snail in the seven mills I got your heart hey snail babe in the seven mills yeah yeah อะไรแบบนี้ถ้าเกิดร้องไม่โซก็ You got your heart hey snail in the seven mills You got your heart hey snailคือคำว่าโซมันโซมันก็ออกมาจากการบิดเบี้ยวอะไรบางอย่างใช่ไหมมันเหมือนกับสมมติว่าถ้าเราพูดว่าสมมติว่าถ้าเราพูดว่าพูดว่าสมมติผมจะด่าเพื่อนอู่เนี่ยผมจะด่าเพื่อนอู่ว่าผมจะด่าไม่เอาด่าพูดอุ่นดีกว่าผมด่าอนุวัฒน์ก็แหละคุณอนุวัฒน์ว่าชอบนินทาแต่ผมบอกว่าอนุวัฒน์ชอบนินทาอนุวัฒน์ชอบนินทาเห็นนะมันดูแบบมันดูนิ่งไงดูเรียบใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าถ้าผมบอกว่าอนุวัฒน์ชอบนินทาอนุวัฒน์ชอบนินทาอนุวัฒน์ชอบนินทาคือถ้าเราพูดแบบถ้าเราเรียกอนุวัตแบบชัดๆเนี่ยมันไม่ได้ลมนะอนุวัตชอบนินทากับอนุวัตชอบนินทาว่าชอบนินทาเนี่ยมันได้ลมคนละแบบเลยนะเพราะว่าคือการที่ส่งอารมณ์บางอย่างอ่ะเหมือนเวลาเราร้องไห้หรืออะไรเงี้ยหรือมีคนร้องไห้ดูหนังหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าร้องไห้แบบคุยรู้เรื่องอ่ะมันจะไม่ค่อยเศร้าแต่ถ้าร้องไห้แบบคุยรู้เรื่องมันคือเราไม่รู้ด้วยว่าแม่งแบบมึงเศร้าอะไรมาแต่แบบโหกูเห็นแล้วแบบโอ้โหแม่งเหี้ยโคตรดาวอะไรเงี้ยมันฟีลลิ่งเป็นงั้นฉะนั้นเหมือนกันก็คือเหมือนกันเลยก็คือสมมติแทนที่เราจะเล่นเนี่ยคือมือขวามันเป็นยังไงใช่ไหมแทนที่เราจะเดี่ยวตรงๆเนี่ยเราเล่นแบบเนี่ยโอ้โหมันแบบเนี่ยนะมันไม่ชัดอ่ะมันคุมเครือมันไม่ชัดอ่ะแต่ถ้าเกิดเราดิดเนี่ยโอ้แม่นนูบอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเฮ้ยไม่โซว่ะแต่เงี้ยโซเนี่ยถ้าดิดตรงๆเนี่ยมันก็ไม่โซฉะนั้น มันก็พอเวลาที่มันฟังชัดน่ะมันก็จะส่งเขาเรียกว่าส่งสารอะไรบางอย่างไม่ได้เท่ากับการที่ชัดอะไรเงี้ยถ้าเหมือนร้องเพลงเนี่ย
Ain't no sunshine when she's gone เนี่ยมันคือ Ain't no sunshine when she's gone ถูกป่ะแต่ถ้าผมร้อง Ain't no sunshine น่ะ Ain't no sunshine when she's gone เห็นไหมคำว่าก่อนก็เป็นก็เฉยๆ Ain't no sunshine when she's gone เนี่ยถ้าเกิดผมร้องร้องให้เหมือนให้ตรงอักขระAin't no sunshine when she's gone เห็นนะมันก็ไม่โซเห็นนะมันลักษณะเดียวกันการเล่นให้มันคุมเครือคุมเครือพอมันคุมเครือปุ๊บมันจะส่งอารมณ์ออกไปอะไรเงี้ยเหมือนกันเราดูบัดดี้กายที่มันเล่นแบบแบบอะไรเงี้ยมันคือมันได้อารมณ์ไงมันส่งมันผักโซออกมันไม่จำเป็นจะต้องเล่นแบบเป็นโน้ตชัดๆอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นฉะนั้นบูมีแบ่งกี่ประเภทก็คือผมว่าดนตรีในโลกนี้ทั้งหมดแบ่งเป็นโซกับไม่โซแค่นั้นเองคือบูที่ไม่โซก็อาจจะเป็นลักษณะของแคปตันนี่แคปตันล็อบบี้ฟอร์ดหรือว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวคนดำคนขาวนะอย่างผมรู้สึกว่าอย่างซีวีเลวอนผมรู้สึกว่าโซจัดมากอะไรเงี้ยทั้งที่เป็นคนขาวอะไรเงี้ยหรือว่าจิมมี่วอนพี่เขาก็จัดจัดมากเลยนะผมมองว่าอย่างใครก็เป็นบูนะแคปตันโจโบนามาซ่าเนี่ยก็โซไม่มากนะรู้สึกผมก็โซไม่มากแต่ก็ยังมีก้ำกึ่งอะไรเงี้ยใครอีกวะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยพอเก็ตไหมคือผมว่ามันแบ่งได้แค่โซกับไม่โซอ่ะดนตรีทุกประเภทนะความรู้สึกผมอ่ะน่าจะเข้าใจนะ